بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุวันนี้กันนะครับก็เป็นตอนแรกเป็นเอพิโซด1นะครับที่เราจะมาพบกันในเรื่องของการพูดคุยในหะดีษของท่านอิหม่ามอันนะวาวีเราะฮิมะฮุลลอฮ์นะครับที่ท่านได้เขียนเอาไว้ในหนังสือของท่านที่ชื่อว่าอัรบะอีนอันนะวาวีนะครับก็เป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับ40หะดีษนะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่เราจะเข้าสู่ในเรื่องของการมาอ่านตัวบทหะดีษนะครับอยากที่จะให้พี่น้องเนี่ยได้ไปรู้จักกับผู้ที่ประพันธ์หนังสือนะครับผู้ที่ประพันธ์หนังสือเล่มนี้เนี่ยก็คือท่านอิหม่ามอันนะวาวีเราะฮิมะฮุลลอฮ์ชื่อของท่านนะครับก็คือมะฮยุดดีนอบูซะกะรียานะครับยะฮยาบินชะรอฟุดดีนอันนะวาวีท่านอิหม่ามอันนะวาวีเราะฮิมะฮุลลอฮ์นะครับเกิดในเดือนมุฮัรรอมนะครับในปีฮิจเราะห์ศักราชที่631ที่หมู่บ้านที่ชื่อว่านาวานะครับดังนั้นท่านจึงได้ถูกเรียกว่าอันนะวาวีนะครับหมู่บ้านนาวาเนี่ยนะครับเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในแคว้นชามนะครับประเทศซีเรียหรือในเมืองดามัสกัสท่านเติบโตที่นั่นนะครับแล้วก็ท่านก็ได้เริ่มในการศึกษาหาความรู้นะครับที่เกี่ยวข้องกับการท่องจำอัลกุรอานนะครับที่เกี่ยวข้องกับการท่องจำตัวบทมาต่างๆจนกระทั่งเมื่อท่านอายุได้ประมาณ10ขวบนะครับท่านก็สามารถที่จะท่องจำอัลกุรอานลักษณะอย่างหนึ่งนะครับของท่านอิหม่ามนะวาวีที่บรรดานักประวัติศาสตร์ได้กล่าวก็คือว่าท่านเป็นเด็กที่ไม่ชอบในการละเล่นหมายความว่าไงหมายความว่าโดยปกติเนี่ยคนที่อยู่ในวัยเด็กเนี่ยนะครับก็จะชอบในการละเล่นเรื่องราวต่างๆนะครับกับบรรดาเพื่อนฝูงแต่ท่านอิหม่ามอันนะวาวีเราะฮิมะฮุลลอฮ์นะครับท่านเป็นคนที่ไม่ชอบที่จะไปเล่นชีวิตของท่านส่วนใหญ่ตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยนะครับก็จะอยู่กับเรื่องราวของการทบทวนอัลกุรอานก็อยู่กับเรื่องราวของการศึกษาความรู้นะครับในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งนะครับนักบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ได้กล่าวนะครับว่าท่านสามารถที่จะท่องจำหนังสืออัตตันเบียห์นะครับของท่านเชคอัซซีรอซีชิรอซีเนี่ยนะครับจนขึ้นใจทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่4เดือนครึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่แสดงถึงความจำอันเป็นเลิศของท่านนะครับด้วยกับการที่ท่านเนี่ยนะครับไม่ชอบในการละเล่นครั้งหนึ่งเนี่ยคนที่เป็นผู้รู้ในเมืองดามัสกัสในประเทศซีเรียเนี่ยก็ได้เดินทางไปที่บ้านของท่านและกล่าวกับผู้ที่เป็นพ่อแม่ของท่านนะครับว่าอยากที่เด็กคนนี้เนี่ยนะครับได้ศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของศาสนาเพราะลักษณะของเขาเนี่ยเป็นลักษณะที่พิเศษหวังว่าการศึกษาหาความรู้ของเขาเนี่ยจะเป็นประโยชน์แก่บรรดาบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมทั้งมวลนะครับซึ่งหลังจากที่คนที่เป็นผู้ที่เป็นพ่อแม่ของท่านอิหม่ามอันนะวาวีเนี่ยนะครับได้รับคำแนะนำนี้เนี่ยก็ได้นำท่านอิหม่ามอันนะวาวีเนี่ยนะครับเดินทางไปยังกรุงดามัสกัสนะครับเพื่อที่จะศึกษาในเรื่องราวของศาสนาท่านอิหม่ามอันนะวาวีรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยนะครับใช้เวลาทั้งหมดในชีวิตของท่านนี่อยู่กับการเรียนรู้การศึกษาในเรื่องของศาสนาในเรื่องของการท่องจำและหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ท่านมีความรู้มากขึ้นท่านก็นำสิ่งที่ท่านเรียนรู้สิ่งที่ท่านท่องจำเนี่ยนะครับมาสู่การเรียนการสอนมาสู่การบอกการกล่าวนะครับท่านอิหม่ามอันนะวาวีรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับได้ใช้เวลาในชีวิตของท่านเนี่ยอยู่กับการแต่งตำรับตำรานะครับตำรับตำราที่ท่านอิหม่ามอันนะวาวีแต่งเนี่ยนะครับมีอย่างมากมายตำราที่มีชื่อเสียงก็อย่างเช่นหนังสือริยาดุสซอลิฮีนนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่บรรดานักวิชาการหลายๆท่านเนี่ยนำหะดีษเหล่านี้เนี่ยมาสู่การอธิบายนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของวิชานิติศาสตร์อิสลามอย่างเช่นหนังสืออัลมัญญะมัวนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่ท่านอิหม่ามอันนะวีนะครับได้อธิบายนะครับฟิกในแนวทางของท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์หรือไม่ว่าจะเป็นหนังสือเล่มเล็กๆอย่างเช่นอันอัซการ์หนังสือ40หะดีษนะครับของท่านอิหม่ามอันนะวีที่เรากำลังศึกษากำลังเรียนรู้นะครับดังนั้นเนี่ยท่านอิหม่ามนะวาวีเนี่ยเป็นปราชญ์นะครับที่มีความสุขุมเป็นปราชญ์ที่มีความวะเราะห์นะครับมีความสัมมัชชะจนกระทั่งท่านเนี่ยนะครับไม่ได้แต่งงานครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับได้มีผู้ที่ถามท่านอิหม่ามอันนะวีนะครับว่าท่านมีอายุจนถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับอยู่ในวัย 30-40 ปีเนี่ยทำไมท่านยังไม่แต่งงานพี่น้องฟังคำตอบนะครับท่านอิหม่ามอันนะวีได้กล่าวนะครับว่าฉันยุ่งกับเรื่องของการศึกษาหาความรู้จนกระทั่งฉันเนี่ยลืมในเรื่องของการแต่งงานมาชาอัลลอฮ์นะครับลักษณะนี้เนี่ยเป็นลักษณะของบรรดาอุลามะอารบานียีนหลายหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านเชคุนอิสลามอิบนุตัยมียะเองเนี่ยนะครับท่านก็ไม่ได้แต่งงานนะครับบรรดาผู้รู้บรรดานักวิชาการหลายหลายท่านเนี่ยนะครับด้วยกับการที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิต
กับการศึกษาหาวิชาความรู้เนี่ยทำให้เขาเนี่ยนะครับแทบที่จะไม่มีเวลาที่จะให้กับตัวของเขาเองนะครับหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับที่ท่านอิหม่ามอันนาวีได้ประพันธ์ก็คือหนังสือ40หะดีษนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ใช่มีเพียงแค่40นะครับมีทั้งหมด42หะดีษท่านอิหม่ามอิบนุรอญับอันฮัมบาลีนะครับซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้นำหนังสือ40หะดีษของท่านอิหม่ามอันนาวีเนี่ยมาอธิบายท่านก็ได้อธิบายเพิ่มเติมไปอีก8หะดีษรวมทั้งหมดเป็น50หะดีษและ50หะดีษที่ว่านี้เนี่ยนะครับก็เป็น50หะดีษที่มีความสำคัญจนกระทั่งท่านอิหม่ามอิบนุรอญับเนี่ยนะครับได้ประพันธ์หนังสือที่ชื่อว่ายามีอัลอุลูมวัลฮิกัมซึ่งเป็นหนังสือที่ท่านอิหม่ามอิบนุรอญับอันฮัมบะลีเนี่ยนะครับต้องการที่จะอธิบายในบรรดาหะดีษต่างๆที่ท่านอิหม่ามอันนะวะวีได้ประพันธ์เอาไว้ในหนังสือเล่มนี้นะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วตัวบทของหะดีษเนี่ยมีทั้งหมด42หะดีษนะครับไม่ใช่เพียงแค่40จนกระทั่งนะครับเมื่อปีฮิจเราะห์ศักราชที่676ท่านอิหม่ามอันนะวีเนี่ยก็ได้เดินทางกลับไปยังตำบลที่ท่านเกิดก็คือตำบลอันนาวาและท่านก็เจ็บป่วยและก็เสียชีวิตที่นั่นซึ่งมันก็เป็นไปนะครับด้วยกับสิ่งที่ท่านอิหม่ามอันนะวีเนี่ยได้ขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับท่านอิหม่ามนะวีได้ขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าให้ท่านเนี่ยได้ถูกฝังร่างที่บัยตุลมักดิสนะครับก็คือในบริเวณแคว้นชามนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ทำให้ความประสงค์ของท่านอิหม่ามอันนะวะวีเนี่ยนะครับได้เป็นจริงก็คือได้ถูกฝังในแผ่นดินปาเลสไตน์นะครับถ้าเรามองถึงอายุของท่านเราจะเห็นนะครับว่าท่านเกิดในปีฮิจเราะห์ศักราชที่631ท่านเสียชีวิตในปีฮิจเราะห์ศักราชที่676เพราะนั้นชีวิตของท่านอายุของท่านเนี่ยเพียงแค่45ปีมาชาอัลลอฮ์อายุเพียงแค่45ปีเนี่ยแต่สามารถที่จะแต่งตำรับตำราสามารถที่จะนำในสิ่งที่เป็นวิชาความรู้ต่างๆและได้รับการถ่ายทอดจนกระทั่งถึงยุคสมัยของพวกเราในปัจจุบันทุกวันนี้เนี่ยนะครับเวลาที่มีการพูดถึงนะครับหนังสืออันมัจมูอะหนังสืออธิบายหะดีษของท่านอิหม่ามอันมุสลิมทุกคนก็จะรู้จักนะครับว่ามันเป็นผลงานที่เกิดขึ้นนะครับจากท่านอิหม่ามอันนะวะวีรอฮิมะฮุลลอฮ์เพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้านะครับสู่เนื้อหาสาระของ40หะดีษเนี่ยนะครับก็อยากที่จะให้พี่น้องได้รู้จักกับผู้ที่ประพันธ์หนังสือเล่มนี้นะครับเป็นอันดับแรกนะครับวันนี้เราก็ได้รู้จักนะครับอินชาอัลเลาะห์ในตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้ในสิ่งที่ท่านอิหม่ามอันนะวะวีรอฮิมุลลอฮ์ได้เขียนเอาไว้ในหนังสือของท่านก็คืออัรบะอีนอันนะวะวีวันนี้ก็คงจะจากลาพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอฮบีอัจมาอีน